ชนน่านควงอิ้งลุยร้อยเอ็ดตรวจความพร้อมก่อนคิกออฟ30 บาท plus เย็นนี้ชนน่านควงอิ้งลุยร้อยเอ็ดตรวจความพร้อมระบบประกันสุขภาพยกระดับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ก่อนเศรษฐาคิกออฟนำร่อง4 จังหวัดเย็นนี้เมื่อวันที่7 มกราคม 2567ที่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินายเสกสิทธิ์วัยยะนิยมพงษ์นายกอบจ.101นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยส.ส.สะแก้วรวมทั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยอาทินางสาวคติยาสวัสดิผลนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวชนกจันทาทองนางสาวปิยรัตน์เชติยภัยรัตน์นางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรนางสาวชยาภาสิงห์ทุไพรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ตรวจเยี่ยมดูระบบการตรวจสอบประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลใบสั่งยาใบสั่งแล็บออนไลน์การแพทย์ทางไกลเภสัชกรรมทางไกลการนัดหมายออนไลน์และระบบส่งยาและเวชภัณฑ์ที่บ้านรวมถึงระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ก่อนที่เริ่มคิกออฟโครงการอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้โดยจะมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการณลานสาเกตนครหน้าหอหวด101 จังหวัด 101และนำร่องพร้อมกันในอีก3 จังหวัดคือแพร่เพชรบุรีและนราธิวาสรองรับการให้บริการประชาชนครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศสำหรับการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ถูกยกระดับเป็น30บาทรักษาทุกที่หรือเรียกสั้นๆว่า30บาท plus ที่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเนื่องจากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญยังสามารถเข้ารับการรักษามะเร็งได้ครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมหากตรวจพบก็จะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อไปนอกจากนี้ยังเข้าถึงบริการในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยเชิญเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการมากขึ้นทั้งร้านยาคลินิกทันตกรรมคลินิกกายภาพบำบัดนับเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขและอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชนอย่างแท้จริงส่วนการขยายนโยบายในเฟส2จะครอบคลุมพื้นที่อีก8 จังหวัดคือเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสระแก้วหนองบัวลำพูนครราชสีมาอำนาจเจริญและพังงาภายในเดือนมีนาคมนี้3 รัฐมนตรีเพื่อไทยจ่อไขก๊อกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เปิดทางคนรุ่นใหม่เข้าสภาสัปดาห์หน้า3 รัฐมนตรีเพื่อไทยสมศักดิ์สุริยะประเสริฐจ่อไขก๊อกพ้นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เปิดทางคนรุ่นใหม่ทำหน้าที่ในสภาแทนเมื่อวันที่7 มกราคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทย
พท.ว่าสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้จะมีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อยื่นลาออกจากการเป็นส.ส.จำนวน3คนประกอบด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะทั้ง3คนนี้แน่ชัดแล้วว่าจะอยู่เป็นรัฐมนตรีจนจบสมัยจึงเปิดทางให้ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.3คนในลำดับที่32ถึง34ประกอบด้วยนางสาวละอองติยภัยรัตน์น้องสาวนายยงยุทธติยภัยรัตน์อดีตประธานรัฐสภานายณนัทหงชูเวศที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาเปิดผลสำรวจนิด้าโพชี้ประชาชนเชื่อรัฐบาลเศรษฐาอยู่ยาวมั่นใจเศรษฐกิจปี67ดีขึ้นนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจชี้ประชาชนมั่นใจรัฐบาลเศรษฐาอยู่ยาวตลอดทั้งปีเชื่อเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตทั่วไปปี2567ดีขึ้นเมื่อวันที่7มกราคม2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในปี2567ทำการสำรวจระหว่างวันที่12ถึง20ธันวาคม2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในปี2567จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 45.65 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิมร้อยละ 28.40 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายมากขึ้นร้อยละ 14.34 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายน้อยลงร้อยละ 6.95 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่วุ่นวายเลยและร้อยละ 4.66 ระบุว่าเฉยไม้ยมกไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในปี2567พบว่าตัวอย่างร้อยละ 39.16 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะอยู่ยาวตลอดทั้งปีร้อยละ 20.46 ระบุว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีร้อยละ 10.61 ระบุว่าจะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ร้อยละ 8.40 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะลาออกร้อยละ 7.86 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะเปิดทางให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแทนร้อยละ 6.79 ระบุว่าจะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลและทำให้รัฐบาลล่มร้อยละ 4.20 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะโดนชุมนุมขับไล่ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร้อยละ 2.14 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะโดนคดีความทางการเมืองจนต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร้อยละ 1.83 ระบุว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะโดนรัฐประหารและร้อยละ 16.11 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบ
ไม่สนใจสำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.65 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นร้อยละ 31.22 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่เหมือนเดิมร้อยละ 17.33 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่ลงร้อยละ 13.66 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีเหมือนเดิมและร้อยละ 2.14 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปในสังคมไทยในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 31.98 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะดีขึ้นร้อยละ 31.76 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะแย่เหมือนเดิมร้อยละ 18.17 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะแย่ลงร้อยละ 16.18 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะดีเหมือนเดิมและร้อยละ 1.91 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจ